สวัสดีค่ะนักทุนก็มาเจอกันในวันนี้นะคะต้นสัปดาห์นะคะในวันที่30เมษายน2561นั่นเองนะคะเรามาเจอกันปังความรู้ก็มาปี๊ดเดี๋ยวเราไปเจอเรื่องราวของแอปพลิเคชัน Financial Hero นะเรามาดูกันนะคะนักทุนค่ะว่าเรื่องราวของการขายหมูพวกเราเคยเจอใช่ไหมคะเราจะหลบการขายหมูยังไงดูดยังไงนะฮะตรงนี้เราก็จะไปดูนะฮะระบบเรื่องราวของการ trailing stop นะฮะ stop นะฮะว่ามีความน่าสนใจแบบไหนนะจะได้ไม่ขายหมูกับทางด้านแอปพลิเคชัน Financial Hero ค่ะเรามักจะเจอปัญหานี้อยู่ประจำในการเล่นหุ้นนะคะคืออะไรคะขายหมูเราก็จะขายหมูหมากาไก่มันเหมือนกับเวลาเช็คชื่อเราทีไรนะคะมันก็จะวิ่งผ่านไปทุกทีนะคะเมื่อคุณโคสิตขายหุ้นเมื่อไหร่หุ้นก็จะวิ่งระเบิดเถิดเทิงนะคะตัวนี้ค่ะ trailing stop นะคะถามว่า trailing stop เนี่ยทำอะไรได้บ้างง่ายๆเลยคือป้องกันการขายหมูป้องกันการขายหมูไงคะสมมติว่าตลาดโมเมนตัมยังไปดีอยู่วิ่ง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 ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็ตั้งจุดเทลลิ่งไว้ก่อนเลยเราอยากเทลลิ่งที่กี่บาทนะคะสมมุติว่าหุ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจาก5บาท5บาทไป6บาท7บาท8บาทก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่สนใจนะคะเราบอกว่าเราอยากเทลลิ่งสัก2บาทตรงนี้นะคะเทลลิ่ง2บาทแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นวิ่งยกตัวสูงขึ้นเห็นไหมคะก็ยังมีแก๊ปห่างกัน2บาทเมื่อไรก็ตามที่หุ้นหักหัวลงนะคะเจ้าจุดนี้จะทำงานละเริ่มขายนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งได้อีกเหมือนกันนะคะเช่นหุ้นจาก5บาทวิ่งไป6บาทเราก็ยังไม่ทำอะไรวิ่งไป7 8 9 10บาทเราก็ไม่ทำอะไรนะคะจนกระทั่งหุ้นลงมากลับหัวจาก10บาทลงมา2บาทเหลือเท่าไหร่คะ8บาท8บาทขายไหมคะขายนะคะทำยังไงคะคุณโจลองไปดูค่ะผมมีออปชันมาเสนอครับผมมีออปชันเนื่องจากว่าเราทำในส่วนของที่เป็น Average Cost ให้นะครับเมื่อลูกค้าเลือก Average Cost ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวระบบจะมาเป็นออโต้ที่จะมีเลือกคัทลอสให้นะครับที่ต้องมีเพราะอะไรครับระบบนี้เนื่องจากว่าการเทรลลิ่งสต็อปคือป้องกันการขายหมูถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าผมซื้อที่ 7.3 และผมสั่งว่า Start at Last เหมือนค่ายอื่นๆนะครับซื้อปุ๊บมันเกิดหักหัวลงเลย50ตังค์มันขายเลยนะครับแล้วไหนบอกว่า Trailing Stop คือป้องกันการขายหมูปรากฏว่ามันลงมา50ตังค์แล้วมันไปขึ้นต่อทำไงอ่ะนะครับการที่เราจะขายต่อเมื่ออะไรครับต้องมีจุดคัทลอสของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ Trailing Stop ทำงานถูกไหมครับมันเลยมาพร้อมกับการตั้งคัทลอสให้ด้วยอันนะครับ1 นะครับระบบนี้เมื่อไหร่ตั้งคัทลอสปุ๊บแล้วเราตั้งเทลลิ่งสต็อปในส่วนของที่ฝั่งทริกเกอร์ไพรซ์ตรงนี้50ตังค์นะครับมันจะไม่ทำการขายต่อเมื่อคัทลอสนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราตั้งในส่วนของเลือก Average Cost 7.3 ตั้งปุ๊บมันหักหัวลง50ตังค์มันก็ยังไม่ขายนะครับจนกว่าจะถึงที่คัทลอสตรงนี้นะครับขอยกตัวอย่างตามที่ผมทำข้อมูลไว้งั้นขอมาใช้ตัวเทลลิ่งสต็อปหุ้นทูอย่างที่บอกนะครับต้นทุนผมซื้อมาเนี่ยผมเลือกที่เป็น Average Cost นะครับมี3ราคามี Average Cost User Price ตั้งราคาเองได้นะครับอย่าให้มันรันจากราคาไหนตามใจเราขอเลือก Average Cost ก่อนเพราะว่าทุกท่านทุกคนในที่นี้ทุกอยากให้มันรันที่ Average Cost อยู่แล้วต้นทุนเท่าไหร่ควรจะรันจากตรงนั้นผมตั้งว่า Trigger Price คือ50ตังค์นะครับแล้วเด็ดกว่านั้นครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ปกติทั่วๆไปเนี่ย Trailing Stop จะทำงานเลยต่อเมื่อ Start แต่ถ้าเกิดผมมองว่าหุ้นทูเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันต้องขึ้นเกิน 7.50 บาทแน่นอนผมเลือกสตาร์ทไพครับถ้าต่อเมื่อผมเลือกสตาร์ทไพที่ 7.5 ปุ๊บเนี่ยเทลลิ่งสต็อปยังไม่ทำงานนะครับต่อเมื่อราคาขึ้นไปแตะ 7.5 ก่อนเทลลิ่งสต็อป50ตังค์เนี่ยผมมีทำงานนะครับเก่งไหมครับมีออปชันไม่ติ๊กก็ได้ครับติ๊กก็ได้อันนี้ต่อเมื่อเรามั่นใจเพื่อป้องกันอะไรครับการขายหมูจริงๆตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมีลิมิต profit ไปแน่นอนยังไงก็ต้องเกิน 7.50 แน่นอนนะครับแล้วคัทลอสที่6บาทระบบตัวนี้ที่บอกเป็น advance คือมันจะบอกว่า
มันจะถ้าระบบตัวนี้มันจะไม่ขายต่อเมื่อขาดทุนนะครับเพราะเราจะขายต่อเมื่อคัทลอสเท่านั้นเทลลิ่งสต็อปต่อให้มันลงมาไงเกิน50สตางค์มันก็ไม่ขายเพราะเรามองว่าจุดคัทลอสคือจุดที่ขายเท่านั้นถ้าระบบอื่นปุ๊บลงมา50สตางค์ขายทุกระบบครับแล้วมีออปชันเสริมกับสตาร์ทไพรส์มาให้ด้วยนะครับถึงตรงนั้นก่อนค่อยทำนะยังไม่ต้องรีบครับหล่อไหมครับหล่อสู้คุณโจได้ไหมคะผมละเพ้สุดๆยอมใจระบบนี้เลยครับยอมใจนะทำไปยิ่งรักมันขึ้นทุกวันเลยฮะยิ่งทำยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าน่าจะตรงใจนักลงทุนนักทุนก็กลับมากันเมื่อกี้ก็อุดอุดนะฮะก็มาเจอพี่อุดก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อุด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 ชื่ออุดนะ นี่คือพี่มงคลอุดอุดอุดนะพี่ตอนนี้ตลาดเปิดไป15นาทีแล้วมีตัวเล่นป่ะเอาตัวเล่นมีตัวเล่นนี่ก็มาไม่ทันก็ไม่ทันมันไม่ตัวแรงนะมี Htech ตัวแรงแล้วเดี๋ยวดูตัว Htech นะ Htech ตัวแรงเขากันแล้วนะนักทุนนะตัวแรงตัว Htech นี่ลงมาจากข้างล่างเลยลงมาจากข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ Htech เองเอิญวันนี้ก็ดันให้ข่าวมาอีกด้วยนะให้ข่าวบอกว่าจะอะไรเขาลงทุนแล้วโต 10% อะไรเขาจริง Htech เขาก็ conservative เหมือนกันฮะชอบพูดอะไรแบบโต 10% เนี่ยจริงของเขาเนี่ยโตดีเท่าไหร่บวก 5% ล่ะหน้านิ้วคิ้วขมวดเครียดเลยเว้ยฝั่งนี้โอเค7.10 บาทนะตั้งรับนะแล้วเป้าเท่าไหร่โอ้โหเห็นป่ะนี่จะเอาเหรอไม่ไม่ไม่แต่มันเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพบกันบ่อยมากที่ผมโอ้โหนี่ดูไม่ค่อยไม่ใช่แพทเทิร์นนะอย่าเรียกว่าแพทเทิร์นเลยดีกว่าใครดูภาพเนี่ยจะเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยที่เท่าๆกันขนาดเท่าๆกัน4แท่งติดๆกันเนี่ยไม่ได้พบกันบ่อยนะครับเล่นแบบนี้ไม่ได้พบกันบ่อยอุดๆหน่อยนะเผื่อได้คือวิ่งต่อไปก็740นะครับแล้วก็ไป8บาทกว่าเลย Htech จริงๆเพิ่นผมตามเขามานานเหมือนกัน Htech เนี่ยเขามีปัญหามาในช่วงไตรมาสที่4ครับไตรมาสที่1คือลูกค้าที่เขาทำโรงงานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่สามารถส่งออเดอร์ได้เต็มที่ก็เลยทำให้กำไรของเขาเนี่ยมันดูเลื่อนออกไปมันพลาดเป้าไปนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเลื่อนนะการดีเลย์แต่ถ้าเกิดเราดูกันดีๆนะตัวเลขยอดขายฮาร์ดดิสก์ของประเทศไทยเนี่ยมันโตอย่างมากมายนะยอดส่งออกที่รายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวโตมากๆอ่ะโตแบบแต่ที่เป็นหลัก 10% นะครับสำหรับตัวฮาร์ดดิสก์พวกนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจของ Htech เนี่ยยังโตมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ถือว่าโยกไปแล้วตั้งรอไม่ได้แล้วเนี่ยโยกไปแล้วนะพี่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้พูดหุ้นนอกลิสต์แต่หุ้นที่เราเคยแนะนำกันไปนะอาทิตย์ที่แล้วใช้คำว่าเสียดายก็คือผมคือทนไม่ไหวมั้งทนไม่ไหวตรงนี้คือเราแนะนำเกือบทุกวันเลยนะเรามองว่า TVO เนี่ยเราดูจากราคากลับตัวเหลืองเราดูจาก margin นะครับดูจาก margin ที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือของ TVO เขาอะราคาเรื่อง dividend yield เนี่ยเขาคำนวณได้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือน่าจะจ่ายประมาณสัก2.20 บาทเนี่ยคิดเป็นดิวิเดนด์ยิวประมาณสัก 6% ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากตายแล้วนะครับ TVO นะนะครับคือเราคงไม่ได้คาดหมายว่ามันจะดีหรูหราเหมือนกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่เขาดีผิดปกติแต่ว่าจากราคากักตัวเหลืองวันนี้เนี่ยที่มันเริ่มดีขึ้นจากมาร์จิ้นหรือก็เรียกเป็นคลัชมาร์จิ้นในตลาดที่มันดูดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ยิวปันผลที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเนี่ยผมว่าน่าสนใจสำหรับตัว TVO นะครับตัวนี้ก็เราก็พูดกันมาหลายวันนะตัวนี้นะครับพี่อุ๊ดตัวอันนี้ผมไปหยิบตัวเทคนิคมานะจ้ะอันนี้ไม่ TVO ไม่ใช่เทคนิคนะครับพื้นฐานพื้นฐานจริงๆ AU นี่ก็ในเทคนิคของเราใน weekly เราก็หยิบมาแนะนำเหมือนกันนะครับAU อาจจะแพทเทิร์นอาจจะไม่ได้สวยเพราะว่าโดยธุรกิจเขาอ่ะมันทำให้แพทเทิร์นเขาไม่ค่อยปังเท่าไหร่คือเวลาจะขึ้นทีไม่ขึ้นแบบมากๆจะขึ้นแบบขึ้นหยุดเพราะว่า
ตัว AU เองเนี่ยธุรกิจบางคนก็ยังกังวลว่าขนมเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มฟื้นขึ้นมาดีนะอีกตัวนึง JKN นะตัวนี้วันนี้เราหยิบหุ้นเทคนิคมาพูดก่อนเลยหุ้นทรงสวย JKN นี่ก็แพทเทิร์นออกมาดีเหมือนกันนะครับออกมาดีเหมือนกัน JKN นะครับดูจากในจอนี่เห็นว่าแบบนี้นี่โอกาสจะเล่นๆไปเล่นแถวๆ16บาทก็มีนะล่าสุดเนี่ยปิดอยู่แถวๆ15บาท10ตังค์นะครับมีประมาณสัก90สตางค์ให้เล่นนะครับอันนี้ก็จะประมาณหยิบพุ่นขึ้นมาตอนเปิดแล้วก็มาพูดกันก่อนพูดกันนะครับคราวนี้ในตัวที่ก่อนจะไปเรื่องของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเนี่ยไปดูในหุ้นที่มันแอคทีฟกว่านิดนึง LT นี่เบอร์1นะครับวอลุ่ม 2,000 กว่าล้านภายใน1 19นาที9นาทีนะครับก็ผมว่าหุ้นในกลุ่มถ้าเราไปดูในผมขอสวิตช์จอไปอีกนิดนึงนะไปดูในตัวที่เป็นนี่ผมไม่รู้ก่อนนะในตัวที่เป็นหุ้นแรงกิ้งของสัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจอย่างนึงบางทีผมก็ไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่าเขาเนี่ยชุดนี้จะขึ้นมาได้นะครับลองดูในจอนะครับมันเป็นแรงกิ้งของหุ้นที่อันนี้เป็นวีคลี่ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่ม transportation logistic หรือกลุ่มขนส่งนี่แหละนำโดย AOT แล้วก็พวกสายการบินเนี่ยนะครับแล้วก็สายเดินเรือเนี่ยกับหุ้นโฮเทลคือหุ้นโรงแรมนำมาเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วคือหุ้นกลุ่มนี้เราเลิกเล่นกันมาพักหนึ่งแล้วนะเขาดีเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เลิกเล่นมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาใหม่นะครับโรงแรมเนี่ยกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปดีเซนเทลดีเอราวัณนะครับกลุ่มที่เป็นทรานสปอร์ตเนี่ยก็จะไปดีพวกเอโอทีสายการบินก็ดีเพราะว่าAAVกับ BA เนี่ยดีเพราะว่ามีการปรับราคาขึ้นนะครับของค่าตั๋วเห็นว่า2ตัวนี้กลายเป็น2ตัวที่มาแปลกนะครับหายไปนานแล้วก็กลับมาใหม่นะครับคราวนี้กลับมาดูที่ชาร์จต่อว่า AOT เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้ว AOT เองก็เห็นมีบางบล็อกมาเชียร์กันนะวันนี้นะค่ะเห็นราคาที่เหมาะสม92บาทอัพไซด์เยอะเลยนะ70 80 90 30บาทใช่ครับเกือบ 40% แล้วนะพี่ถึงเหรอ72ไป90อาจจะถึงใช่20ก็70 80 90ไม่น่าถึง 30%20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง30ก็ทางโบกเราให้77แต่เห็นมีบางที่90กว่า KTC นี่คือประมาทเขาไม่ได้นะ KTC นี่กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วก็โชว์กำไรสวยงามมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาลงไปรอบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่วอลุ่มยังมาอยู่ด้วยนะครับยังมาอยู่ KTC ผมว่าคนที่เล่นหุ้นประเภทmost active เนี่ยต้องมีติดแบบเนี้ยอย่างลิสต์ของผมเนี่ย most active เนี่ยจะติด TTC มาติดกันเกือบทุกวันเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คนก็เล่นกันนะครับ EA เนี่ยเห็นข่าววันนี้ปุ๊บแหมก็มากลางราคาที่เหมาะสม110อันนี้ราคาที่เหมาะสมผมว่าอันนี้แล้วแต่ใจคิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ EA ผมว่าราคากลับมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ากลับมาจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่พอปลายสัปดาห์ราคาเริ่มตั้งต้นได้ผมว่าข่าวที่เขาไปซื้อหุ้นบริษัทนึงในที่ทำแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นน่ะแล้วพอเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันมีนัยยะตรงไหนหรือเปล่ามันมีนัยยะอยู่2 ส่วนส่วนที่1ก็คือเขาน่าจะทำลักษณะคอนโซลคือเขาถือหุ้นเกิน 50% ดูเหมือนจะเป็น 60% หรือยังไงเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะก็ถือหุ้นระดับมีนัยยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัทนี้เนี่ยมีการโอเปเรตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาในงบของเขาเต็มๆนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องการผลิตแล้วด้วยว่าอีกไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ EA ก็มีลุ้นนะว่ารอบนี้จะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ Beauty ก็มีวันนี้ Beauty กับ KTC จับคู่กันนะครับมีคนแนะนำเรื่องไม่แนะนำหรอกครับมีคนคำนวณมาว่าเขาจะเข้า MSCI รอบนี้นะครับ Beauty ตัว KTC นะครับส่วน Land & House นั้นก็ผมว่าเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มแต่ Land & House จะเห็นว่าหลังๆมานี้หุ้นเขาโดดเด่นมากตัวหนึ่งในกลุ่มผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของผลการดำเนินงานกับเรื่องของความที่เป็นหุ้นหลักๆของกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วก็ยิวต่างๆก็ยังถือว่าดีนะครับ Land & House นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ BH นี่ก็ไม่มีอะไรฝรั่งผลประกอบการออกมาผิดหวังนิดนึงแล้วก็ฝรั่งมาแล้วก็เป็นเซลล์หุ้นตัวนี้นะครับน้ำมันบุงลาดบุงลาดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ CPO เองก็ยังไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ CPO รอบนี้เนี่ย
กลุ่มค้าปลีกเนี่ยไม่ได้เอา CPO ขึ้นมาด้วยเพราะว่าผมว่าไม่ใช่ CPO เขาไม่ดีนะ CPO เขาขึ้นมาเยอะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยแหละแล้วก็พอถึงจุดๆนึงเขาก็หยุดพักนะครับแล้วก็ไม่มีสตอรี่ที่ไปต่อคนก็ไปเล่นคราฟปีกตัวอื่นถ้าเกิดเราจะเห็นที่มาแรงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวโฮมโปรนะครับลองไปดูโฮมโปรกันนิดนึงว่าเขาไปได้แรงขนาดไหนนะครับใครข่าวเคยอะไรของโฮมโปรก็ประกบกันเยอะไปหมดนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามองก็คือตัวโฮมโปรเองนั้นเขามีธุรกิจเรื่องของตัวถ้าเป็นผมนะผมมองโฮมโปรที่ผมชอบเนี่ยก็คือธุรกิจเขาอะไรเขาขายของที่อยู่ในใช้ในบ้านนะครับใครสร้างบ้านใครทำบ้านเนี่ยน่าจะต้องใช้ตัวนี้แล้วก็ยอดขายเขาไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าผลการงานเขาเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าออกมาดีด้วยนะครับก็คู่นี้คนชอบคนก็จะไปจับคู่อีกตัวนึงคือ global นะครับ global home pro ก็คู่นี้ก็จะมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักในตอนนี้นะครับนี่คือวิวตลาดให้เห็นกันแบบคราวนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเรามองสัปดาห์นี้ตลาดเรามองกันยังไงบ้างนะครับง่ายๆตลาดสัปดาห์นี้นะครับก็สรุปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นั่งตอนที่นั่งทำวิกลี่นะก็รู้สึกเครียดนะคือปกติเวลาเราง่ายๆทำวิกลี่เราจะสรุปมองเห็นภาพสัปดาห์หน้าง่ายๆเนี่ยคือมีปัจจัยเยอะจะเห็นง่ายเราจะเขียนง่ายเขียนแบบมันเลยแต่พอสัปดาห์นี้มันไม่มีสัปดาห์นี้ไม่มีอย่าลืมว่าไม่มีข่าวดีข่าวร้ายมีแต่ว่ามีอยู่เรื่องเดียวจริงๆมีอยู่เรื่องเดียววันจันทร์จีนกับญี่ปุ่นหยุดทำไมอ่ะเขาหยุดวันหยุดเขาตลาดจีนกับญี่ปุ่นตลาดจีนญี่ปุ่นหยุดวันอังคารเราหยุดไทยหยุดวันพุธเปิดมาเนี่ยไม่ค่อยเทรดเพราะว่ากลางสัปดาห์รอประชุมรอประชุม FOMC คืนวันพุธธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็จะประชุมแล้วประชุมครั้งนี้มีนัยยะด้วยนะครับเดี๋ยวบอกให้ว่ามีนัยยะอะไรตลาดจริงๆจะไปแอคทีฟจริงๆวันพฤหัสกับศุกร์เลยปลายสัปดาห์แอคทีฟ2วันวันนี้นี่ไม่เกี่ยวนะวันนี้มันเปิดมาก็เทรดกันอยู่แล้วปกติวันจันทร์ก็แอคทีฟอยู่2วันเองปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของประชุม FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลาดไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยเฟดเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 1.75 ก็จะเป็นเรนจ์นะครับของเฟดจะมีดอกเบี้ยสูงกับต่ำแต่ปกติเวลาเรียกถามว่าถ้าจะเรียกกันยังไงเอาเรียกกันง่ายๆสั้นๆคือ 1.75 ก็แล้วกันตลาดคาดว่าจะคงที่ 1.75 ซึ่งเราก็คาดอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งนึงที่ตลาดต้องจับตาดูแล้วก็มีนัยยะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับพูดอะไรเกี่ยวข้องกับบอนด์ยิลด์หรือเปล่าหรือพูดอะไรเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเกิดเฟดเนี่ยนะครับดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นแต่เฟดเองไปพูดเรื่องของบอนด์ยิลด์หรือพูดของเงินเฟ้อเนี่ยแหละว่าเฟดมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อและก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย มากกว่าที่ตลาดคาด4ครั้งอันนี้เนี่ยถือว่ามีนัยยะในทางลบต่อตลาดอันนี้ตลาดจะลบนะครับตลาดจะลบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเจอเรื่องบอนด์ยิลด์กระแทกเข้าไปเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับไปไม่เป็นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเฟดพูดแบบนั้นอีกเนี่ยว่ากังวลเนี่ยอันนี้จะลบกับตลาดนะครับเราจะมองตลาดลบแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้พูดแบบนั้นแสดงว่าตลาดจะถือว่าเฟดไม่ได้กังวลอะไรก็รอไปอีกหนึ่งเดือนปีนี้จับตาดูดีนะครับเฟดเนี่ยประชุมเนี่ยถ้าผมจำตัววันที่ของผมไม่ผิดเนี่ยเขาประชุมติดกันเลยนะ3เดือนติดกันรู้สึกจะมีนาเมษาอะไรเนี่ยแถวๆเนี้ยมีเนี่ยเมษาแล้วก็พฤษภาคมมิถุนาติดกันเลย3ครั้งนะครับพิมพ์มาประชุมติดกันเลย3เดือนก็มีลุ้นให้เยอะมีลุ้นทุกเดือนเลยนะครับก็สมมุติเอาเป็นว่าเราคิดยังไงดีกว่าเราคิดว่าประชุมคราวนี้เฟดเนี่ยไม่น่าจะพูดอะไรที่จะบ่งชี้สัญญาณเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือว่าอยู่ในระดับที่ค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเป็นแบบนั้นจริงตลาดจะตีความในทางที่เป็นบวกแล้ววันพฤหัสหุ้นจะบวกนะครับพฤหัสหุ้นจะบวกแล้วบวกอาจจะบวกได้ไม่ใช่บวกเยอะหรอกบวกเอาเป็นบวกดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดตีความว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดนะแต่ถ้าเกิดออกมาในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็คือว่าเราไม่ได้คิดนะว่าเขาจะคิดเขาจะทำอย่างนั้นคือเ
าพูดว่าเขากังวลเรื่องเงินเฟ้ออันนี้เพิ่งจะลงนะครับซึ่งโอกาสถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าโอกาสประมาณสัก 70% ที่เขาจะบอกว่าไม่กังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับค่ะมันตรงนี้ก็เราไม่ต้องกังวลมากนักนะครับไปลุ้นเอาวันจันทร์วันพฤหัสเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเรื่องอื่นๆถือว่ามีน้อยสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องน้ำมันก็จะไปไม่ค่อยได้แล้วน้ำมันมีเรื่องราคาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีปัจจัยที่เอื้อต่อน้ำมันพวกตะวันออกกลางต่างตอนนี้เหลือแค่อิหร่านเรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะไปไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์ผลประกอบการตอนนี้ก็นักวิเคราะห์เองก็ออกเปเปอร์กันอย่างถี่เลยนะว่างบตัวไหนจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวก็คงไปตามกันนะของเป็นลูกค้าโปรใครก็ลองตามดูของเราก็จะมีออกเป็นระยะเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวของพวกไฟฟ้าแล้วก็ปิโตรเคมีที่จะออกบางตัวนะลองไปดูกันนะครับคราวนี้มาดูในถามในเชิงของกลยุทธ์บ้างว่าเรามองตลาดสัปดาห์นี้นะ1750ถึง1800เล่นกรอบเดิมนะครับเซตกลับมาเล่นกรอบเดิมแล้วคืออย่างมากลงไปก็ไม่ควรจะเกิน1750ค่ะนะครับกลยุทธ์เป็นยังไงบ้างกลยุทธ์เราเล่นในกรอบแล้วก็สัปดาห์นี้ผมมาเวทในกลุ่มที่ลงเยอะไว้กลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมจะขอพูดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วคือกลุ่มสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีผมลดน้ำหนักลงเพราะว่าผมมองว่าให้น้ำมันเองโอกาสขึ้นต่อไม่ง่ายแล้วถึงจะขึ้นต่อก็จะไม่เป็นบวกกับหุ้นน้ำมันและปิโตรเคมีมากนักและก็จะไม่เป็นบวกกับตลาดด้วยเพราะว่าอะไรเราจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นปิโตรเคมีส่วนใหญ่ลงนะครับส่วนใหญ่ลงแล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยออกงบมาก็บอกว่าสเปดปิโตรเคมีกดดันเขาอันนี้เป็นของอดีตนะแต่ว่าออกมาแล้วก็เห็นว่ามันกดดันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราเห็นเนี่ยหุ้น IVL ขึ้นเป็นเพราะว่า IVL นั้นมีการเหมือนกับมีการเปิดเผยเรื่องสเปดของเขาเนี่ยว่ามันออกมาดี หุ้น IVL ก็เลยขึ้นแต่ว่าตัวอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงั้นผมมองว่าน้ำมันปิโตรเคมีสัปดาห์นี้ ไม่เวิร์กเท่าไหร่ สวิตช์ดีกว่าหุ้นกลุ่มที่เรามองหาเนี่ยเรามองหาหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับกลุ่มที่เราชอบหรือว่าเราคิดว่าน่าสนเนี่ยเราจะไปมองกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารเราสนใจอยู่2ตัวคือตัวแบงก์กรุงเทพนะครับ BBL แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวไทยพาณิชย์นะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยอันนี้เรามีบทวิเคราะห์ทั้งคู่นะครับก็แบงก์กรุงเทพราคาที่เหมาะสม211ตัวไทยพาณิชย์เนี่ยราคาที่เหมาะสม148บาทนะครับราคาส่วนในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราไม่ได้มองเป้าไปถึงระดับราคา target price ของ paper หรือว่า fundamental นะครับเรามองที่200บาทแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์อีกตัวหนึ่งของตัว SCB เนี่ยเรามองที่139บาทนะครับนี่คือหุ้นแบงค์ตัวที่มองเป็นอันดับแรกส่วนชุดที่เป็นเรามองในตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มถัดมาเนี่ยก็คือกลุ่มโทรศัพท์เรามองว่ากลุ่มโทรศัพท์เองนะเนี่ยก็ตอนนี้กสทช.เนี่ยถูกใช้มาตรา44กลับมาเดินทำงานปกติเลยไม่ต้องเลือกกันแล้วตอนนี้เลือกรีเจ็คมาฉันไม่ต้องเลือกต่อทำงานต่อไปประมูลต่อไปเลยแล้วก็กสช.เองชุดนี้ก็เซตประมูลวันประมูลมาแล้วนะครับ4สิงหาคมแล้วก็มีโอกาสจะเสนอเรื่องความช่วยเหลือกับกลุ่มโทรศัพท์ด้วยนะครับไม่รู้จะเสนออะไรหรอกคงเสนอแบบเดิมนะครับก็คือเรื่องของการผ่อนจ่ายแต่สิ่งนึงที่มันเป็นคีย์ไฮไลท์ของตัวกลุ่มโทรศัพท์แล้วผมคิดว่ากลุ่มโทรศัพท์น่าจะดีคือเขาบอกว่าการประมูลโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดเขาประมูลเป็นใบละ15เมกะเฮิรตซ์ทั้งหมด3ใบ15คูณ3คือ45เมกะเฮิรตซ์รอบนี้เนี่ยแล้วไม่มีคนสนใจหรือประมูลไม่ได้เนี่ยต่อจากคราวต่อไปเขาจะแยกใบอนุญาตที่เป็นขนาดละใบละ15เมกเนี่ยให้เหลือใบละ5เมกเท่านั้นนะครับให้เหลือใบละ5เมกก็จะกลายเป็น5เมกคูณ9ใบนะครับก็คือ45เมกเหมือนเดิมคือแบ่งจาก3ใบเป็น9ใบทำให้ขนาดใบนั้นเล็กลงนะครับจากใบละ15เมกเหลือใบละ5เมกก็คราวนี้ทุกคนจะประมูลได้แหละแล้วก็ประมูลแบบเท่าที่ตัวเองต้องการใช้ด้วยอันนี้เนี่ยผมเชื่อมีโอกาสเกิดสูงนะมีโอกาสเกิดสูงก็ถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะแฮปปี้ทนหน้านะครับตัวเหนื่อยหน่อยอ่ะคือ Dtac เพราะ Dtac เองนั้นเค้ามีเขาไปได้ขึ้น 2,003 มาแล้วถ้าตัวเองต้องไปประมูลอีกเนี่ยผมว่าก็จ่ายตังค์เพิ่มอ่ะอ๋อค่ะนะครับก็จ่ายตังค์เพิ่มจริงอยู่ก็จ่ายตังค์เพิ่มเป็นเรื่องที่ดีเขาอาจจะได้ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นแต่คนอาจจะมองว่าจ่ายตังค์เพิ่มก็เงินเพิ่มขึ้นนะเป็นภาระนะเป็นภาระเพราะเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์ก็เลยเราเลยมองที่ตัว True กับ Advance ใหม่
ตัวถัดมาเนี่ยเป็นคู่เรามองเป็นคู่นะครับคือ BEM กับตัว BTS เชิงกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์นะครับตัวนี้กลยุทธ์ก็เรามองว่าตอนนี้สมรทานโทรศัพท์ตัวที รถไฟประมูลรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับ 200,000 ล้านนะครับประมาณ200กว่ากิโลนะครับก็ตอนนี้คนเสนอกันตึมนะครับมีกลุ่มวทมี CP มีจับมือกัน CK มีทุกคนเข้าร่วมหมดนะครับมีตั้งระยะทาง200กว่ากิโลเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็จะทำสนามซ้ำพวกสถานีบ้างทำรางบ้างทำอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรบ้างนะครับก็ทำกันทั่วหน้าคิดว่าส่งกันทั่วหน้านะครับเรามองว่าไม่รายใดรายหนึ่งก็น่าจะได้แหละใครจะจับกับ BM กับ BTS ก็น่าจะได้อะไม่รู้จะคู่ไหนอะแต่ว่าเรามองว่าก็อาจจะมีโอกาสได้ทั้งคู่แล้วขณะเดียวกันทั้งคู่นั้นก็มีโปรเจกต์อะไรอยู่ในมืออยู่แล้วด้วยอย่าง BTS เนี่ยผมสนใจตัวนึงนะจริงๆเขาไม่ได้ทำโดยตรงแต่ลูกก็ทำคือ VGI ใช่หุ้นตัวนึง Curry Express Curry ตัวโลจิสติกนะครับที่เป็นขนส่งอะที่เราเรียก Curry ส่ง Curry ส่ง Curry นั่นแหละนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัว VGI ลูกเขาอะไปถือหุ้นจะไปซื้อหุ้นนะครับใช้5,000กว่าล้านแล้วเพิ่มทุนเป็นการจริงๆเป็นการสวอปอะนะครับเป็นการสวอปหุ้นสวอปนั่นแหละนะครับก็แลกหุ้นกันนะครับก็ตัวเนี้ย VGI อ่ะเป็นคนทำแต่ผมไปมอง BTS มากกว่าเพราะว่า VGI ทำก็จริง VGI ก็ถือ VGI อยู่จำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ละก็ถืออยู่นะแต่ว่า BTS ก็ได้อานิสงส์จากเรื่องการที่จะมีพวกตัวตั้งเชลตั้งอะไรต่างๆบนสถานีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งมีอะไรต่างๆเนี่ยมีธุรกิจเกิดขึ้นบน BTS เสริมก็เลยมอง BTS เพราะฉะนั้น BTS ก็จะมีทั้งมุมของตัวนี้บวกกับมุมของตัวที่สัมปทานของเขาที่มีอยู่นะครับ BM เองก็มีเหมือนกัน BM ก็เป็นในเรื่องของสัมปทานของเขาเองรวมถึงอันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เรามองว่าน่าสนใจนะทั้งตัว BTS แล้วก็ BTS แล้วก็ BM ส่วนอีก3ตัวที่เป็นแฟกเตอร์หรือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นเฉพาะตัวเราไปเลือกตัว CPF นะครับ CPF เองเนี่ยจุดเด่นของที่เราหยิบ CPF ขึ้นมาไฮไลท์ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเรามองราคาหมูนะครับราคาหมูตอนนี้รู้สึกจะเกินทุนแล้วหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยราคาหมูของ CPF เนี่ยต่ำกว่าทุนที่ประมาณ50กว่าบาทนะต่ำกว่าทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาหมูน่าจะขึ้นมาเกินทุนแล้วก็ราคาหมูเวียดนามที่มีการดั้มราคามีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนนี้ที่เขาเซอร์เวย์มาล่าสุดเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 38,000 ดองซึ่งลองคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยดูนะครับก็จะเห็นว่ามันขยับตัวสูงขึ้นงั้นตัวนี้ก็จะดีกับตัว CPF เองด้วยแล้วก็ CPF เองนั้นก็จะมีเหมือนกับจะมีการลงทุนอะไรในเวียดนามเพิ่มขึ้นด้วยจริงๆ CPF ลงทุนในเวียดนามอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะลงทุนเพิ่มขึ้นก็แล้ว CPF เองก็เราชอบ CPF อย่างหนึ่งคือเราชอบหุ้นที่ลงมาเยอะซึ่ง CPF นั้นเขาก็ลงมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ปัจจัยที่เคยเป็นลบกับเขาเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับตัวต่อไปเนี่ยเชิงกลยุทธ์ก่อนเมื่อกี้ราคาก่อนราคาที่เรามองเป้าขนาดไหนที่เหมาะสมราคาพื้นฐานอยู่29บาทแต่กลยุทธ์เนี่ยเรามองแค่25บาท50พอนะครับเราไม่มองไกล25บาท50นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก24บาทกว่าอันนันเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนันเนี่ยก็ลงแรงนะช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาลงแรงก่อนหน้านี้ลงแรงเพราะว่าเรื่องของการโอนคอนโดนี่แหละแต่ก็ตามตอนนี้ถ้าเกิดเรามองไปไกลกว่านิดนึงก็คือการโอนคอนโด2คอนโดที่มันช้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการกลับมาโอนในปี18ก็คือปีนี้นะครับก็น่าจะทำให้กำไรปีนี้เติบโตนะครับแล้วราคาหุ้นถือว่าลงมาเยอะนะครับตอนนี้อยู่ที่3บาทกว่าๆนะครับ3บาท80กว่าๆเป้าหมายสั้นๆเนี่ยเรามองที่ประมาณ4บาทนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยโอ้โหไกลมากตัวนี้6บาท70นะครับถือว่าไกลนะครับเพราะอนันต์เองก็จริงๆอนันต์น่ะเป็น1ในหลายผู้ประกอบการทางด้านอสังหาที่เขามีการรับอยู่ในช่วงการเฟสของการรับโอนพวกคอนโดพวกบ้านนะครับก็แต่ว่าอนันต์เน้นคอนโดนะครับเน้นคอนโดก็เป็นตัวหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายของสัปดาห์นี้เราไปดูฮิวแมนนะครับฮิวแมนิก้าเนี่ยตัวเนี้ยเราชอบที่เขาเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงตัวหนึ่งระดับ 10% แล้วก็เขาทำเรื่องของการทำเปโลนะครับทั้งมีการขายขาดแล้วก็มีการรับจ้างบริหารหรือว่าทำเรื่องเปโลให้กับลูกค้ามีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาเกิด economy of scale คือลูกค้ายิ่งเพิ่มเนี่ยกำไรจะยิ่งเยอะเพราะว่าคอสเขามันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับฮิวแมนิก้าเนี่ยหรือว่าฮิวแมนเนี่ยเรามอง target price
ที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยอยู่ที่14บาทนะครับปิดตอนนี้อย่างเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ประมาณ12.80 บาทนะครับก็เรามองกลยุทธ์14บาทนะครับก็พอๆกับราคาพื้นฐานนะครับที่14บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นเซตของหุ้นที่เรามองในเชิงเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะครับของสัปดาห์นี้นะครับก็มีอะไรเยอะเหมือนกันเยอะป่ะพี่เยอะไหมแล้วก็ส่วนในตัวที่คนที่ชอบเรื่องของระบบการสแกนหุ้นซึ่งเราก็มีเหมือนกันลองดูนะครับลองจดๆดูว่าตัวไหนอาจจะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นแอคทีฟนั้นก็มีให้เลือกเยอะทีเดียวนะครับแอคทีฟฝั่งซ้ายมือเนี่ย AOT นั้นเราอยู่ในลิสต์เราอยู่แล้วนะครับหุ้นที่ลงมาลึกๆจะเห็นว่า Attach ก็อยู่ในประกบอยู่ในนั้นด้วยบ้านปูก็อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลองดูๆนะครับลองไปเปิดกราฟดูกันว่าเผื่อจะเป็นที่ถูกหรือว่าโดนใจครับโดนใจลองดูกันนะครับคราวนี้เราเข้ามาดูในตัวที่ตอนนี้ตลาดเป็นยังไงนะปอทอมาอะไรนะฝนไงพี่ฝนไงพี่เมื่อวานสัมมนาทั้งวันเหงือกเลยเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อวานพี่สัมมนาทุกวันเลยทุกอาทิตย์เลยนะทุกอาทิตย์เก่งมากหากินพี่หากินมาหากินนะครับอ่ะหุ้นยังลิสต์อยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามี BTS เพิ่มขึ้นมาปอทอนั้นบวกนิดๆหน่อยๆนะครับ KTC ยังอยู่เหมือนเดิม EA คราวนี้มาดูในหุ้นที่อ่ะมาดูในเชิงของกราฟราคาหุ้นที่เราพูดกันไปEA ไปดูก่อนไปดูกราฟของพี่อุดเขาหน่อยนะ EA นะครับที่สัปดาห์ก่อนเราบอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยต้องผ่านยอดเดิมไปก่อนยอดเดิมแถวๆประมาณสัก37บาทนิดๆ37บาทตอนนี้ผ่านแล้วนะผ่านแล้วก็ผ่านแล้วนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีแล้วพอผ่านแล้วนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้ผ่านอีกนี่ก็ถือว่าคอนเฟิร์มมันนะครับคอนเฟิร์มคนที่เล่นเทคนิคก็จะรู้กันว่าถ้าเบรกไฮแล้วอีกวันหนึ่งขึ้นมาอีกก็ถือว่าคอนเฟิร์มเรื่องอันนี้กันก็เป้าเอาตอนนี้เราถือว่าผ่านก่อนนะถ้าไม่ผ่านนี่ก็ถือว่าจบรอบไปนะจบรอบสั้นไปแต่ว่าถือว่าผ่านแล้วยืนกันแล้วกันโอกาสก็สูงขึ้นนะเรามองครึ่งทางของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก41-42 บาท 41 บาทนะครับเล่น EA ตอนนี้เล่น EA เล่นลงไฟฟ้าพวกนี้เล่นรอบสั้นไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปมองไกลเพราะว่าหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยเขายังไม่มีทิศทางชัดเจนแล้วก็ผมว่าคนเนี่ยยังตีกันเยอะในระหว่างมองสั้นมองยาวนะครับสำหรับตัว EA ก็เล่นสั้นนะครับผมจับคู่แฝดเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนี้ลงไฟฟ้าเขาแยกเป็นคู่เลยนะ EA กับตัว GPSC ลงมาลึกๆเหมือนกันนะ GPC เนี่ยยังไม่สร้างสัญญาณอะไรเลยนะเพราะฉะนั้น GPC ไม่มีอะไรเราเล่น EA ไปก่อนนะครับอีกคู่หนึ่งคือคู่ Gulf Energy สัปดาห์ที่แล้วแผ่วไป Gulf Energy นะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่แถวๆ67.50 บาทไม่ใช่ปิดครับราคาเทรด67.50 บาทก็ยังไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะครับมีกริมรู้สึกว่าวันนี้จะไป EA ตัวเดียวนึงใช่ๆไล่ EA แล้วก็ไอ้ตัวมีกริมก็ไม่มีครับเหมือนกันเห็นไหมจะเห็นว่าGulf Energy บีกริม EPSC นั้นไม่เบรกไฮเดิมนะครับเบรกไฮเดิมแค่ตัวเดียวคือ EA นะครับกันบ้านสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวใครที่พี่แนะนำก่อนนะกันบินไทยนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมาสงสัยแผนที่เขาเสนอไม่โดนขึ้นแรงอยู่วันเดียวเองนะครับแล้วก็จบแล้วก็ PTL นี่ก็ PTL ก็ยืนๆนะครับไม่มีอะไรอ่ะเรากลับมาดูที่หุ้นที่เราแนะนำกันแบงก์กรุงเทพจ้ะแบงก์กรุงเทพ BBL นะยังไม่แรงอย่างที่คิดไม่แรงนะครับก็วันนี้เพิ่นกลับไปเล่นสวิตไปเล่นน้ำมันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่ายังไงบ้างกับกลุ่มแบงค์นะครับก็ราคายังไม่ไปนะครับก็ดูจากนี้ตรง
ตอนนี้อยู่ที่193.50 บาทนะครับก็ลองดูหย่อนลงมานิดนึงก็ได้นะครับ193 บาทต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับราคายังไม่ไปนะSCB คู่กันก็ยังไม่ไปนะพี่นะ SCB ก็ยังไม่ไปเหมือนกันนะครับอยู่ล่าง SCB ก็ยังอยู่ล่างเหมือนกัน SCB นี้ผมว่าราคามันลงมาลึกแล้วล่ะนะครับลงมาลึกมากๆแล้วนะครับก็จังหวะอาจจะไม่ต้องเกี่ยงราคากันมากนะครับอย่าลืมนะครับแบงค์เนี่ยเรามองแค่เป็นการเล่นแบบสั้นๆนะครับเล่นตามรอบสั้นเราไม่ได้มองแบงค์ยาวเพราะว่าแบงค์ตอนนี้เราอยากจะขอข่าวคอนเฟิร์มอยู่อย่างนึงคือมาตรฐาน IFRS 9หรือมาตรฐานที่ธนาคารเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีการพิจารณาในเรื่องมีการพิจารณาในเรื่องของสินทรัพย์ที่ตัวเองถืออยู่บันทึกยังไงเนาะนะครับพวกสินทรัพย์ที่เป็นหนี้สินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนนะครับว่าสินทรัพย์แบบนี้เนี่ยแต่ละไตรมาสนั้นเนี่ยจะต้องมีการบันทึกเรื่องตั้งสำรองยังไงบันทึกราคาอะไรยังไงนะครับก็จะมีผลต่อเขาเรียกว่าการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนกลัวแบงก์เพราะว่ามาตรฐาน IFRS 9เนี่ยนะครับมาตรฐานตัวนี้จะทำให้ธนาคารทั้งหมดตั้งสำรองมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่แบงก์ก็อาจจะสูงขึ้นจากประมาณจาก NPL เดิมเนี่ยอาจจะ 10-30% อันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าเลนส์ที่เขาประเทศอื่นๆที่เขามีกันนะมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเขายกเลิกไปอันนี้จะดีกับกลุ่มแบงก์นะครับตัว Trueตัวทรูก็ขึ้นมาทำท่าจะขึ้นแล้วก็หย่อนลงมานิดนึงก็แถวๆปิดเดิมนะครับ7.65 บาทนะครับตัวนี้ก็ถ้าเล่นก็คือ7.60 บาทก็น่าเล่นได้แล้วนะครับตัวทรูนะครับเพราะวันนี้ตลาดไม่น่าจะไปไหนไกลนะคืออย่างว่านะเมื่อกี้ที่เรียนแล้วว่าตลาดไม่มีอะไรมันก็เทรดกันธรรมดาเมื่อกี้พี่ให้ไอ้ตัวแฮชแท็กอ่ะมันไล่มาแล้วแล้วต้าน 7.4 ฮะเทคเมื่อกี้เปิดไปเปิดมาแล้วนี่โอ้แต่ส่งนี่มันคือส่งอะไรที่พี่บอกหายากอ่ะช่วยอธิบายเทคนิคให้ฟังส่งอะไรมันทะลุเรียกโบลิงเจอร์เรียกไม่ถูกแต่มันเหมือนกับมีคำว่าสโตรเยอร์ทหารนะไอ้สามตัวอะไรเงี้ยผมเรียกไม่ถูกนะผมเรียกแพทเทิร์นนี้ไม่ถูกเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นสามเหมือนกับสามทหารนะเหมือนกับขึ้นสามแท่งติดกันเนี่ยเป็นแล้วมันจะไล่ไปหกแท่งไหมล่ะไม่แน่มันไม่เคยตัวเองจะคูณแบบ3แล้วก็4 5 6คือแต่บอกได้เลยว่า3แท่งแล้วเนี่ยเป็น3แท่งแล้วมีแท่งที่4แน่แล้วดีด้วยก็คือไอ้มะนี่คือแท่งที่เห็นนี่คือแท่งที่4นะคือของวันนี้เลยราคาตั้งแต่ตัวเนี้ยราคาตอนนี้ Hashtag นั้นก็เล่นกันแถวๆจะ7.40-7.50 บาทนะครับอย่าลืมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นดีนะครับเป็นหุ้นดีแล้วก็ราคาแค่ถูกกดจากเรื่องอะไรบางเรื่องของเขาเท่านั้นเองทำชิ้นส่วนอะไรพี่อิเล็กทรอนิกส์เขาทำไอ้นี่ให้เป็นตัวดอกสว่านกับดอกไม่ใช่ดอกสว่านตัวที่ดอกจ่อเป็นตัวดอกจ่อพวกแผ่นพวกที่เป็นรูๆอ่ะกับควานฮาร์ดดิสก์หลักๆเขาทำพวกนั้นฮาร์ดดิสก์จ่อกับควานนะครับเป็นทำเป็นอุปกรณ์เป็นทูลเป็นเครื่องมือชิ้นส่วนนะครับก็เกี่ยวกับลูกค้าแหละหลักๆของเขาเนี่ยอยู่ที่เป็นซีเกตกับเวสเทิร์นซีเกตกับเวสเทิร์นนะครับส่งซัพพลายเออร์ให้เขาใช่ครับก็แล้วก็อ่ะก็มาดูที่ BTS BTS นี่ไม่ต้องพูดกันแล้ว BTS มันเป้ามันเท่าไหร่พี่ตัว BTS อ่ะ BTS นี่จริงๆ BTS เนี่ยใครที่ลืมอดีตหรือจำไม่ได้เนี่ยทำไมราคาหุ้นเขาถึงลงมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่า BTS เขาหมดไอ้นั่นไงดอกเงินปันผลไงเมื่อก่อนเงินปันผลเขาล็อกไว้รู้สึกว่าจะปีละ 8,000 ล้านหรือไงเนี่ยแล้วก็มันดิวสูงมากเลยแต่ก็ปีนึงแล้วมั้งที่เขาหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีผลประมาณนั้นก็จะเป็นผลตามผลประกอบการไปแล้วราคาหุ้นก็เลยนอนลงมาเลยก็ตอนนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเริ่มมีจุดผันแปรจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งของ BTS นะครับถ้าดูจากราคาหุ้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาจาก7 บาทต้น7 บาทไปปลายคือ7.60 บาท7 บาทประมาณ7.70 บาทวันนี้คือ8.85 บาทนะครับขึ้นมาแล้วก็มาพักแถวๆประมาณ8.40 บาทแล้วก็ขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ประมาณสัก8.80 บาทค่ะยังไม่ได้ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าไปต่อได้นั้นก็คือ9 บาทกว่าเลยบวกไปอีกบาทนึงนะครับบวกไปประมาณนี้บวกมันเกือบบาทถ้ายืนได้ใช่นะครับถ้ายืนได้ก็ถือว่ากำลังทดสอบตรงนี้อยู่ซึ่ง
ถ้าดูๆแล้วเนี่ยดูจากข้อมูลทั่วๆไปแล้วมีโอกาสสามช่องมาชุดหนึ่งตัว BTS BTS นี่นั่งเฝ้ามานานเหมือนกันใช่ๆมันจะมาสังเกตดูพี่มาแบบสองช่องสองช่องสองช่องใช่แล้วหยุดอะไรเงี้ยแล้วหยุดใช่แต่ว่าเท่าเดิมแบบนี้มันดีนะคือถ้าเราดูดี BTS เขาไม่เล่นมานานแล้วพอเขาขึ้นมาปุ๊บ2ช่องแล้วหยุด3ช่องแล้วหยุดแสดงว่ากำลังจะเล่นก็คือไม่ให้ตะลุมบอลเยอะคุมพื้นที่อะไรเงี้ยเก็บแล้วก็ค่อยๆขยับใช่ครับขยับคือเห็นว่าคนเล่น BTS เนี่ยมันต้องใจเย็นมากๆ BM นี่ก็ไม่เท่านะเพราะว่าจริงๆ BM ไม่ได้ลงนะราคาเขาไม่ได้ลงอะไรก็ราคาเขายืนอยู่อย่างนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้อาจจะเล่นแถวๆประมาณสักไปถึงประมาณ8บาทประมาณ8บาทอ้าวใครมีคำถามหุ้นกับพี่วุฒิจัดเลยนะคุณปิยวรรณนะคะถามหุ้น GGC ค่ะพี่เชิญถามได้เลยนะคะคุณ GGC ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆผมไม่ค่อยชอบกลุ่มพวกไบโอดีเซลเท่าไหร่นะราคาไม่ค่อยดี GGC เองนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยราคายังเป็นราคามันยังเป็นลงอยู่นะนะครับราคาเขายังเป็นลงอยู่แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณบวกกลับด้วยนะครับก็ถือไว้แล้วดูอย่าให้หลุด33.50 บาทนะครับสำหรับตัว GGC นะครับราคายังเป็นสัญญาณลงอยู่ธุรกิจโดยรวมๆไม่ได้มีอะไรที่เด่นนะไบรีเซลเนี่ยจะเห็นเลยคนที่ทำไบรีเซลไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับแล้วก็มีนักทุนที่ติดตามพี่ชื่อคุณคนไทยครับแกถามอะไร WHA ล่ะอะไรอ่ะแนวต้านวัดด้วยครับสงสัยพิมพ์ผิดมั้งน่าจะเป็น WHA พี่ใช่วัด WAT ใช่ไหมใช่ใช่วัดไม่ได้เทรดแล้วนะ WHA วัดจักไม่ได้เทรดตั้งนานแล้ววัด WAT WHAT ฮะอ๋อแกเขียนผิดเลยมั่นนะ WHA นะใช่ไหมคะคุณคนไทย WHA ผมว่าตอนนี้กลุ่มนิคมนึงเคยลงไปช่วงหนึ่งราคาเริ่มกลับขึ้นมาผมว่าตอนนี้ผมมองแค่รอวันที่เขากลับอะอย่าง WHA เนี่ยขึ้นมาแล้วพักแล้วก็ดูเหมือนจะขึ้นต่อนะครับก็ผมว่าโฮไว้นะสำหรับตัว WHA ว่ามีโอกาสลุ้นกลับไปที่จุดเดิมของเขาที่ประมาณ4.11 บาทนะครับ4.11 บาทตอนนี้อยู่ที่3.98 บาทนะครับค่ะนะครับแล้วก็คนที่จะเล่นนะเล่นหรืออยากจะเข้าใหม่นะเอาแพทเทิร์นนี้คล้ายๆกับ EA นะเบรก41แล้วเล่นนะครับเบรกเอาให้ชัวร์เลยแล้วค่อยเล่นดีกว่านะครับ WHA นะครับคุณสัพนีนะฮะถามหุ้นตัวเล็กกับพี่หุ้น VTE คุณสัพนีเอามาจากไหนอ่ะหุ้นตัวเนี้ยเขาบอกตามพี่อ่ะวินเทจถ้าตามพี่เออเขาบอกวินเทจไฟฟ้าไง VTE วินเทจวินเทจอุตสาหกรรมตัวนี้สักอย่างแถวพม่าวินเทจตัวธุรกิจหลักไม่ใช่ธุรกิจหลักน่าจะเป็นตัวหลักๆก็ได้คือไฟฟ้าที่พม่าไงที่เป็นกี่ร้อยเมกะวัตต์ที่ไปกับ ECF นั่นแหละที่ ECF สักอย่าง ECF แล้วก็ QTC แล้วก็ WTE 3ตัวร่วมกันของเขารู้สึกจะถือหุ้นเยอะที่สุดนะครับก็ราคาหุ้นเองนั้นก็ยังถือว่าพูดง่ายมีไฟฟ้าต้องโอ้กำลังผลิตเยอะมากแต่ราคาหุ้นไม่ได้ตามนั้นเลยนะผมว่ามีแต่โปรเจกต์ไงไม่รู้จะทำได้ป่ะล่ะทำได้นะก็ตอนนั้นไปดูเขาก็แล้วทำเสร็จกี่เฟสแล้วล่ะเขาทำอ่ะตอนนั้นเมื่อประมาณไปประมาณสักเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมผมจำเดือนไม่ได้นะเพราะตัวที่ผมจำเดือนไม่ได้แล้วผมแต่ผมไปมาเนี่ยก็ของกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีกองอยู่ตรงนั้นแล้วมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่เต็มเลยแล้วก็ที่เห็นอย่าง ECF เคยพรีเซนต์มาเนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าราคาหุ้นผมว่า VTE เนี่ยมันเรื่องของการลงทุนเรื่องของผมว่าเรื่องของไฟแนนซ์เราไปดูเขาดีกว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นเขาไม่ขึ้นทำไมอ่ะอย่าลืมว่าพวกนี้มันใช้เงินลงทุนเยอะนะก็เอาเงินจากไหนใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นประเด็นนั้นน่ะคือเวลาเราบอกว่าเรามีโปรเจกต์มันมีไม่พอหรอกมันต้องพูดถึงเรื่องอะไรเงินมาจากไหนอย่างไรจริงๆผมอาจจะตอบคำถามตัว BTE ได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าให้ท่านลงไปดูประเด็นตรงนั้นนะครับก็ถ้าเกิดจะที่ถ้าเกิดจะงงๆว่าโอ้ย BTE เนี่ยโปรเจกต์เยอะในมือเยอะทำไมคุณไม่ไปแต่เดี๋ยวนี้หุ้นแบบโปรเจกต์เยอะอะไรอย่าไปเชื่อมากนะลงทุนอันตรายต้องแบบทำได้แล้วเท่าไหร่คะนะคือเดี๋ยวนี้ความคิดต้องเปลี่ยนเลย
ใครปล่อยข่าวมาทำโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่หาเงินนู่นหาเงินนี่ถอยไอ้เสือถอยเลยนะต้องเอาแบบว่าเออเนี่ยฉันทำเท่านี้3เมกะวัตต์ฉันได้เท่านี้เอาแค่นี้พอวิธีการตามข่าวตามหุ้นต่อจากนี้ไปห้ามไปตามข่าวโปรเจกต์ละเลิกเพราะตามโปรเจกต์มันอะไรตายมันนั่นแหละแล้วก็รอเห็นเงินดีกว่าผมว่าคนจะรอเห็นเงินเพิ่มจ่ายไฟปุ๊บเนี่ยเอาใช่รอว่ามันทำจริงนะรายได้มันตรงนี้นับตรงนี้แล้วเลิกตามโปรเจกต์โอ้ยระดมทุน10,000-20,000 ล้านโอ้ยแล้วก็กระแสของพวกพลังงานทดแทนเนี่ยวันนี้มันแผ่วไปเยอะคนไม่เล่นเลยโปรเจกต์ประมาณนี้คนไม่เล่นกันเลยอ่ะคือมันหมดกระแสไปแล้วคนไม่เล่นกันหมดมูดหมดมูดหมดไม่อยากจะเล่นกันไม่ใช่แฟชั่นสมัยก่อนประเด็นนี้โอ้โหวิ่งตามหุ้นลุงตุงนั่งตึงเดี๋ยวนี้ไม่เอากันแล้วเจอกระทรวงพลังงานบอกว่าหยุดซื้อไฟ5ปีนี้ทุกคนเลิกหมดอ่ะได้ต่อไปหุ้นโรงพยาบาล BDMS มีนักทุนถามเยอะเหมือนกันนะเริ่มมาแล้วสุภาลัยBDMS เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเล่นมาไกลเหมือนกันถ้าเราดูดีๆไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเล่นไกลเหมือนกันตัวเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นหุ้นตัวนี้เนี่ยผมว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าเขามีอัพไซด์ไม่เยอะนะเดี๋ยวนิดนึงนะครับมันหลุดไปไกลมากอ่ะมันไม่ชอบฉาบดีสีนี้เลยเอาไม่ออกราคาหุ้นลงมาแรงในวันก่อนเริ่มดิดกลับขึ้นมาอย่าไปมองถือลงทุนนะมองเล่นสั้นนะมองเล่นสั้นเป้าแถวประมาณสัก23-24 บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่23.10 บาทนะครับก็ถ้ามองเล่นสั้นเนี่ยแถวประมาณ24 บาทนะครับแล้วก็ที่เรียนอย่ามองไกลถึงแม้ไตรมาสนี้เนี่ย BDMS กำไรจากการดำเนินงานปกติจะออกมาดีก็ตามนะแต่ว่าผมว่าราคาหุ้นเขาเล่นมาเยอะนะครับเล่นมาเยอะแล้วแล้วก็เล่นแต่พองานไปแล้วกันเอาแค่เล่นสั้นถ้าเกิดบอกว่าอยากถือยาว BDMS ผมไม่แนะนำถ้าเกิดอยากจะเล่น BDMS เนี่ยผมว่าอยากถือยาวจริงลองไปดูเกษมราษน่าจะเหมาะกว่านะครับอืมได้ค่ะทีนี้คุณสมพงษ์ก็บอกว่าเขาวิ่งตามหุ้นที่แนะนำตามไลน์มา BTE อันนี้แกบอกอ๋อ BTE นี่แกบอกตอบมาแล้วเล่นหุ้นตามไลน์นะพี่สมพงษ์ต้องรู้ตัวนะว่าไลน์กว่าจะมาถึงเราเขาไปกี่พันไลน์แล้วล่ะแล้วเราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับไลน์กับเขาป่ะล่ะถ้าเอาอย่างนั้นก็พี่ต้องเอาออกให้ทันนะพี่เวลาเขาไล่นะพี่นะแล้วพี่มาออกรายการกับม่อนอย่างเงี้ยมาถามแบบเนี้ยเพื่อความมั่นใจพี่เปล่าต้องออกให้ทันนะพี่สาวนีแกบอกเอาตามไลน์มาถามนี่มีมาต่อเลย ECF ต่อเลยพี่นี่ ECF เมื่อกี้เปิดดูมานะนี่ ECF เขาดูเด่นกว่า ECF นี่นอกจากเขาเอาไปก่อน ECF เนี่ยถามว่าไอ้ผมชอบหรือเปล่าดีกว่าผมก็ชอบเขานะ ECF เองเนี่ยก็ลงทุนร่วมกับ BT โปรเจกต์นี้ด้วยแหละแล้วก็แต่ก็ถือจะน้อยกว่า 20% หรือยังไงเนี่ยก็ ECF ลงหลังๆเขาตอนนี้เขาจะเบนเข็มไปลงพวกญี่ปุ่นเยอะขึ้นไปทำพวกลงทุนในญี่ปุ่นเยอะขึ้นแล้วก็ในการขายมีโรงงานจะมีโรงงานใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีนู่นมีนี่นั่นผมว่าเขาก็เป็นบริษัทหนึ่งที่แผนลงทุนเขามีอยู่ในมือนะเพียงแค่ว่าวันนี้ผมว่า ECF อาจจะถูกกดดันจากค่าเงินบาทเพราะว่าเขาขายเขามีส่งออกเยอะแล้วก็การขายเป็นดอลลาร์เนี่ยมันผมจำไม่ได้แล้วว่าทุกๆ1บาทโดนไปกี่เหรียญได้ทุกๆ1บาทที่เขาเงินขาเงินบาทแข็งค่าเนี่ยเขาโดนเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่ามีผลกระทบอยู่พอควรก็เล่นตัวนี้ถามว่าวันนี้มีสัญญาณมีอะไรบ้างมันมีเหมาะกับการถือมากกว่านะไม่ได้มีสัญญาณที่จะซื้ออะไรถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยผมว่าจะต้องรอไปอีกรอบนึงที่แถวๆประมาณสัก6.60 บาทเขาตั้งวงอยู่ขายพีๆกันอยู่อ่ะตอนเนี้ยปล่อยขาไปแล้วทีนี้ไลน์ของเขาบอกไลน์ของพี่เองนะแกบอกลายของพี่มงคลไม่มีทีวีพี่มงคลบอกไม่มีนะกับการที่ของผมเนี่ยไม่มีนะของผมผมไม่อาจจะเป็นสายอื่นนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีมาร์เก็ตติ้งของพี่มงคลไม่มีแกบอกได้ลาจาก KTV ST ต้องมี ST ด้วยนะของพี่มงคลนี่บลอ KTV ST ต้องมี ST ไม่ใช่ KTB เฉยๆนะมีคำถามต่อไปสุภาลัยค่ะวันนี้นี่สุภาลัยนี้วันนี้เขายิงข่าวดีออกมานะวันนี้เราก็เปเปอร์ด้วยนะข่าวดีคือกำไรดีขึ้นจากปีก่อนพอควรนะครับก็ดีถือว่าดีเลย
นะครับก็ราคาหุ้นก็ถือลงมาเยอะนะครับก็สุวรรณมองงานนี้ถ้าตอนนี้อยู่เขาเทสจุดสูงสุดเดิมของเขาอยู่คือที่22.90 บาทผ่านได้นั้นก็ผมว่าเล่นแถว23.50 บาทแถวนั้นอีกประมาณถ้าเกือบ50 ตังค์นะครับแต่ว่าไปเต็มแม็กซ์ถ้าเกิดแบบวิ่งเงินยาวๆเนี่ยผมว่าไปอั้นแถวประมาณสัก24 บาทต้นๆนะค่ะนะครับมีรูมให้เล่นประมาณสักบาทกว่าๆได้ค่ะเมเจอร์ค่ะเมเจอร์คุณสงเมเจอร์นี่แสดงว่าเอาไอ้หนังอะที่ยอดอเวนเจอร์มาแนะนำกันเมเจอร์เนี่ยเล่นสั้นๆก็พอไหวแหละกับเรื่องอเวนเจอร์นะครับแต่เข้าเร็วออกเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีหนังเรื่องนึงเขาเล่นแว็บเดียวนะแล้วเขาก็ไปเลยนะครับค่ะพี่ก็ถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยมองแถวๆประมาณสัก30 บาทนะครับแถวๆ30 บาทตอนนี้อยู่ที่29 บาทหรือประมาณสักบาทนึงนะครับได้บาทเดียวนะครับเพราะยอดอะไรทำคือจริงๆแล้วเมเจอร์เนี่ยถ้าถามว่าจะดีมากยอดเมเจอร์ที่ผมเคยวิสิตเขาเนี่ยนะเขาดีนะยอดขายตัวดีขึ้นยอดขายราคาขายดีขึ้นสาขาเยอะขึ้นแต่ว่ากำไรที่จะเกิดกับเมเจอร์เยอะจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นกำไรจากไอ้นี่หนังไทยหนังฝรั่งอ่ะจริงอยู่มันมาจิ้นเดือนต่ำกว่าถ้าหนังไทยอยากจะดีแต่อย่างว่าในประเทศไทยในคนนิยมดูหนังฝรั่งเยอะนะครับหนังฝรั่งเยอะโอเคKCE ที่ว่าพื้นฐานดีแล้วคะเอาใครมาว่าใครเนี่ย KCE มันโอ้โหพี่เขาพูดตั้งเยอะแล้วอ่ะมันโดนอะไรก็ไม่รู้ต้องถามมาช้าเอามาช้าถ้าเกิดมาช้าคือ KTC นะ KCE เนี่ย KCE จริงๆเนี่ยนะครับที่เราเล่นๆกันเนี่ยเราเล่นกันเรื่องของตัวบาทมันเริ่มจะหยุดแข็งอ่ะจะอ่อนนะครับในสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเราเล่นกันอย่างนั้นนะครับแต่ตรงเราเล่นกันตรงนั้นเลยพื้นฐานจริงๆของเขาอ่ะมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์วันนี้มันมีหลายๆเรื่องที่ทำให้คนสงสัยเขามากๆคืออย่างเช่นต้นทุนพวกทองแดงที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่กับตัวเขาอ่ะนะครับ KCE เองนั้นเนี่ยเหตุผลที่ราคาเขาลงมาเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินตอนแรกคนคิดว่าวันนี้ดอลลาร์ขึ้นแล้วเงินบาทจะอ่อนแต่ปรากฏว่าติดแล้วหาประเมินใหม่ก็บอกว่าฮะประเมินใหม่ใช่ใช่ไม่บอกว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้ค่าเงินบาทอาจจะไม่ได้อ่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยไม่ได้เล่นหุ้นตัวนี้กันนะครับก็ตัวเองติดเหรอหรือตัวเองได้กำไรอ่ะแล้วเอาไงอ่ะพี่บอกเขาตัวนี้ผมว่าลองราคาลงเนี่ยผมว่ากลับมาอีกทีนึงอ่ะมันจะไม่แย่ผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าในส่วนผมว่าผมเชื่อว่ามันจะไม่ทำนิวโรคือมันจะไม่ทำกว่าเดิมอ่ะนิวโรมันจะลึกนิดนึงคือประมาณ50ประมาณแถวๆ60บาทมันจะไม่ต่ำกว่านั้นหรอกนะถ้าต่ำก็เลิกมันจะไม่ต่ำกว่านั้นหรอกฮะแต่พี่มองว่าไม่ต่ำกว่าไม่น่าจะต่ำกว่าอ่ะตัวเองมีอ่ะ KCE ตัวเองมีก็ว่ากันเป็นกลุ่มที่ผมว่านักวิเคราะห์อย่างพวกเรากันดูแล้วแบบพยายามจะบางทีเราพยายามจะมองว่ามันถึงจะจุดต่ำมันทิพย์ปรากฏว่ามันมีอะไรที่มันกดดันเข้ามาเรื่อยๆอ่ะนะประมาณตัวเองหาพื้นฐานมาอ่านแล้วตัวเองมาสัก4 โบรกอ่ะตัวเองอ่านเลยการลงทุนมีความเสี่ยงนะตัวเองถ้าติดหุ้นเราตัวเองต้องมาแบบว่าเออไหนว่าพื้นฐานดีฉันถือหุ้นมันไว้กำไรฉันหายหมดหรือว่าฉันขาดทุนไม่ได้นะตัวเองต้องเอาตัวรอดนะไม่หลุด60นะ JTC ฮาน่าก็ฮาน่าก็น่าจะโดนเนี่ยนะอาทิตย์ที่แล้วโดนพวกเพราะว่าโดนเรื่องแทนที่บาทจะแข็งกับไม่แทนที่บาทจะอ่อนกับไม่กับบาทยังแข็งแรงดีได้ค่ะอ่ะก็วิธีการเอาตัวรอดนะฮะนักทุนก็พยายามดูแลท่านน่ะนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แต่ละท่านก็อธิบายแต่เหตุการณ์แปรเปลี่ยนแล้วเห็นปะสิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้กระเป๋าตังเราเราต้องเคลียร์ตัวเราให้ทันนะก็ฝากทุกท่านไว้นะฮะในการติดตามข้อมูลนะฮะที่พี่บอกเห็นปะมันก็แปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนทุกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุกวันใช่ใช่ตัวเองนะยังไงก็เก็บหุ้นเก็บกำไรเก็บอะไรถ้าหากเหตุการณ์เปลี่ยนตัวเองจะให้พี่นี่พี่มงคลพูดให้มันเปลี่ยนไปที่ตัวเองต้องการไม่ได้หรอกBEC World อีกสักตัวหนึ่งทุน10 บาทเนี่ยจากทุนน่ะจะกำไรหมดไหมเนี่ยจะไปเอาอเจ้าเขาเลิกแล้ว BEC เนี่ยมันแพทเทิร์นของเขานี่คือพอละครจบหุ้นก็จบก็เลิกฮิตนะครับ BEC ประเอิญเขาอ่ะมาตอนแรกคนไปเก่งกันไงว่าเขาจะคืนช่องแต่แหมเจ้าตัวออกมาบอกเลยยังไงก็ไม่คืนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับหมดข่าวเล่นจริงๆ BEC ก็ผมว่าถอยมาเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วตั้งเพราะว่า
ผมมองนึงนะผมมองว่าหุ้นพวกผู้ประกอบการทีวีจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้หุ้นของเขาขึ้นได้เนี่ยหรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่เรตติ้งมันอยู่ที่รายได้ที่เขาได้มาจากการขายโฆษณานะครับถ้าเกิดเรตติ้งไม่ดีขายโฆษณาไม่ได้เยอะหรือว่าเทรนด์มันไม่ได้ดีเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยตอนนี้ใครไปดูเลยครับว่าทีวีดิจิตอลทุกช่องอะผมว่าเหนื่อยหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่คิดจะช่วยหรอกเหนื่อยขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถึงขั้นเจ๊งกันเลยนะครับมันจะดี24ช่องจะเหลือกี่ช่องกันนะครับก็โอเคตัวเองจบข่าวเลือกตัดสินใจนะครับทุน10บาทตอนนี้กำไร40ตังค์ผมว่าน่าจะถ้าหลุดจริงๆก็น่าจะไปน่าจะออกตัวนี้อ๋อเดี๋ยวให้ขาดทุนกันแล้วกันครับตัวนี้โอเคแปลให้นะแปลให้เต็มหูนั่งทุนออกออกกำไร40ตังค์เอาไปเถอะอ่ะก็เดี๋ยวเราก็เจอพี่บางคนนะทุกเช้าวันจันทร์ก็จะได้มีข้อมูลครบถ้วนก็รุ่นมันพฤหัสนั่นเองตลาดเนาะที่พี่มงคลพูดถึงเนาะส่วนหุ้นก็แนะนำหลายๆตัวละนักทุนก็ฟังรายการย้อนหลังบางเทพอะไรก็พูดไปละวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณมงคลนะคะพ่วงเพชรานะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ลานักทุนเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีไลน์ด้วยหรอ